อยากจะกลับนะครับก็ผมก็ไม่ได้มาประชุม2เดือนใช่ใช่ใช่เพราะว่ามาเป็นสสนี่ถือว่ามันจะหนักยอมรับว่าหนักครับทำงานในอสมและในอสมนะครับเพื่อกิจกรรมที่พวกผมนะครับก็อีกส่วนนึงก็คือทางตำบลน้ำตาได้เป็นตัวแทนของอำเภอเนาะเป็นตำบลที่แต่การสุขภาพหลายตำบลก็ได้ไปดูนะก็เห็นด้วยตานะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีกิจกรรมเพิ่มจากกองทุนสปสช.ครับเรื่องบ้านวัดโรงเรียนนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับก็มีอสม.ไปร่วมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นร่างกายร่างชาประเพณีวัฒนธรรมของพื้นบ้านนะครับที่อสม.ก็จะร่องเท่าไหร่ในต่างวัดนะครับเขาจะหมุนไปทุกวัดร่วมกับโรงเรียนก็จะดีขึ้นหนึ่งทีมเพราะโรงเรียนนะครับไปร่วมสารพันที่นี่เขาก็จะจัดการตัดสินกันในเดือนตุลาว่าโรงเรียนก็ตัดสินเพราะโรงเรียนไปแต่ว่าที่เทศบาลทั้งหมดสมอจะรับผิดชอบตัดสินทั้งหมดสมอจะมีรางวัลอีกสองประเภทนะครับที่ทำส่วนก็คือบางทีผมก็ไม่ได้ไปร่วมบางวัดครับบางวัดไปร่วมบางวัดพูดในเรื่องใครจะตอบข่าวนะครับแต่มันก็ยังผมยอมรับนะครับชะตากรรมของผม2ปีซ้อนนะครับก็ผมก็ยังบอกว่าประมาณผมก็มีเครื่องมือผมก็มีแต่ทำไมไม่ร่วม2ปีซ้อนคือแชมป์ใครจะตอบเพราะว่าแต่ถ้าคุณจะทำกับฟุตบอลชนะนะครับนั่นเองครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่เรียนคุณหมอทราบแล้วว่าเรื่องการประสานงานเราต้องเริ่มใหม่ครับต้องหาทุกวิธีทางให้มันจะไม่ทนนะครับแต่มันจะได้ไม่ได้ไปอย่างที่อยู่ว่าน่าพูดครับว่ามันต้องทำงานในด้านร่วมกันนะครับต้องคิดต้องคิดนะครับก็ส่วนนี้ก็คือนำเรียนให้ท่านผู้กำกับการสร้างความเป็นใหม่ของส่วนทั้งตาครับขอบคุณมากครับขอบคุณไปที่บ้านยางหน่อยตอนนี้ตัวแทนบ้านยางเลยก็กราบเรียนท่านประธานท่านคุณหมอประเทศท่านพี่เลี้ยงทุกคนแล้วก็ท่านประธานทุกตำบลขอบคุณในสุนใจประธานสิทธิมนุษยบ้านยางนะครับว่าบ้านยางยังเป็นนั้นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ทักกองมันโรคความดันเบาหวานเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอบต.ก็ออกมาฉีดนิ้วยุงเองเพราะว่าให้อสม.มาเครื่องพันตลอดนะครับดังนั้นเลยจัดตั้งคนพ่นเองเพียงแต่เราเนี่ยช่วยเขานะครับทั้ง19หมู่บ้านของตำบลบ้านยางเดือนที่แล้วนี่ตำบลบ้านยางเป็นตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นครับมีคนมาทำงานมากมายเลยนะครับเป็นตำบลที่ดังระดับประเทศแล้วนะครับก็เลยจัดโฮมสเตย์แต่ทั้งคาเรียนใครจะต้องการไปสมัครก็ไปสมัครที่อบต.เพื่อเป็นโฮมสเตย์ให้แขกมาพักนะครับก็บ้านยางกันนะครับครับก็ดูดีๆบ้านยางเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยตายทีละ2เลยคนหนึ่งก็เดินข้ามถนนรถชนตายคนหนึ่งก็ชนไปได้เมียอยู่แถวโน่นกระสังโน่นเลยเนาะบ้านม่วงเหนือไปตรงโรงเรียนวิสเทิร์นถูกชนตายอีกมันมืดรู้สึกเลยนะเชิญแม่ครับครับก็สวัสดีค่ะเรื่องแรกขอพูดเรื่องมูลนิธิก่อนเนาะตำบลไหนบ้างที่ยังไม่ได้ส่งเงินมูลนิธิบ้างนะค่ะให้ได้รวบรวมส่งเงินนะคะเพราะว่าถ้ามีการเสียชีวิตอสม.เนี่ยทำเรื่องขอมาตอนนี้มูลนิธิก็มีเงินให้นะทำเรื่องส่งไปแล้วก็เวลาเสียชีวิตก็แจ้งเรื่องไปนะคะ